ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เหล่านี้สติปัฏฐานสี่เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่ได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลพึงหวังผลได้สองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี